วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเริ่มหิวอีกแล้วพอตกเย็นแบบนี้นะคะวันนี้ปุ้งเลยพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ใจกลางเมืองอุตรดิตถ์เลยนะคะร้านแบบว่าเล็กๆแต่ว่าเมนูนี่หลายเมนูเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพามากินอาหารจานเดียวที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะอยู่ใจกลางเมืองอุตรดิตถ์และวันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาที่ร้านข้าวกับเส้นค่ะมีทั้งข้าวและมีทั้งเส้นเมนูเด็ดวันนี้จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปในร้านเพราะว่าอนันต์ต่อกำลังอยู่กับเจ้าของร้านในร้านเรียบร้อยแล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้บุ้งพาคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ในร้านแล้วค่ะข้าวกับเส้นนั่นเองนะคะวันนี้บอกแล้วว่าด้านในเนี่ยมีหนุ่มหล่อมาอยู่กับเจ้าของร้านแสนสวยแล้วด้วยนะคะตอนนี้อาต่ออยู่กับเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาต่อเอาหายไปไหนแล้ววะทางนี้ครับขอบคุณมากสวัสดีครับอันนั้นต่อครับผมไม่ใช่อาต่อครับอ้าวอาต่อเอาไม่ใช่เหรออาต่อนี่แก่เลยค่ะแก่เลยอาต่อนี่แก่เลยนะครับเอาละค่ะตอนนี้อยู่กับอันนั้นต่อนะคะแล้วก็พี่หนิงคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เลยเจ้าของร้านคนสวยร้านข้าวกับเส้นที่นี่เลยครับนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทานอาหารจานเดียวที่ไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาเลยครับเพราะว่าวันนี้แค่เข้ามาในร้านนี่จะเห็นรูปเยอะมากแต่แค่การตกแต่งร้านนะครับก็ดูไม่ธรรมดาแล้วใช่แล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยอยากจะทานอาหารจานเดียวแต่บอกว่าอยากจะทานแบบห้องแอร์เย็นๆสบายๆทานที่ไหนดีที่นี่เลยครับร้านกัดเส้นครับถูกต้องแล้วนะคะให้พี่หนิงพูดบ้างดีกว่าไหมให้พี่หนิงทักทายคุณผู้ชมนิดนึงว่าร้านข้าวกับเส้นของเราเนี่ยมีดียังไงบ้างและสไตล์ของร้านเนี่ยเป็นยังไงสไตล์อาหารเป็นยังไงส่วนมากข้าวกับเส้นจะเป็นอาหารจานเดียวที่เรียกได้ว่าอิ่มอิ่มในจานนึงกับอร่อยด้วยแล้วก็เขาเรียกว่ารสชาติมาตรฐานเพราะว่าเราจะมีสูตรเฉพาะของร้านเราอะค่ะเป็นสูตรเฉพาะของร้านแล้วก็อากาศก็เย็นสบายเป็นกันเองแล้วร้านของพี่หนิงเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเปิด2ช่วงจะทานกลางวันก็ได้หรือว่าจะทานเย็นๆแบบหลังเลิกงานแบบนี้ก็ได้ตอนกลางวันนะครับก็เปิดช่วงแรกกี่โมงนะครับ11โมงครึ่งถึง12โมงแล้วเสร็จโมงเย็น2แล้วก็พักช่วงนึงเปิดอีกทีตอนเย็น5โมงเย็นถึง3ห้าโมงเย็นถึง3ทุ่มนั่นเองนะคะแล้ววันนี้พี่หนิงมีเมนูเด็ดอะไรมาแนะนำปุ้งกับพี่ต่อบ้างเมนูแรกที่ก๋วยเตี๋ยวข้าวไก่ก่อนละกันอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดทีหลังนะคะมีก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มีอะไรอีกคะข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าไก่ผัดซีอิ๊วนี่จะเป็นกุ้งก็ได้หมูก็ได้ไก่ก็ได้แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าจะชอบนะคะและอีกหนึ่งเมนูเด็ดเดี๋ยวเราอุ๊บอิ๊บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาครับประมาณเมนูสุดท้ายถูกใจอนันต์แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมพร้อมๆกันว่าแต่ละเมนูเนี่ยมันเด็ดยังไงค่ะเอาละครับเรามาดูเมนูแรกกันเลยนะครับที่พี่หนิงจะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะนี่เลยครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นั่นเองนะครับถูกค่ะว่าเห็นแวบแรกก็รู้เลยค่ะเพราะไม่เห็นเส้นอะไรเห็นแต่ไก่ใช่ไหมคะแต่ไม่งั้นจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยค่ะพี่หนิงคะมันมีดียังไงบ้างก็มันมีส่วนประกอบอะไรบ้างภายในหนึ่งจานนี้จานนี้เส้นใหญ่เนาะเส้นใหญ่แล้วก็มีไข่แล้วก็มีไก่แล้วก็มีหมึกกรอบมีหมึกกรอบนี่คือส่วนผสมแบบพื้นฐานเลยค่ะว่าเขาจะต้องทำก็มีอย่างนี้ค่ะแล้วร้านพี่หนิงอ่ะมีสูตรเด็ดบอกได้ป่ะไม่ได้นะคะมันเป็นสูตรลับแต่คือแบบน้ำซอสต้องหมักไม่ไหอะไรประมาณนั้นใช่ไหมใช่เราต้องชิมแล้วว่าไข่อันนี้ต้องหมักไว้กี่ปีครับเนี่ยเป็น10ปีแน่เป็น10ปีกว่าจะถึงก็ห่วงเปิดห่วงสูตรมากค่ะเป็นน้ำซอสเฉพาะร้านอาหารคุยไปก่อนก็ได้เดี๋ยวจิ้มไหมเพราะว่าในคุยไปใช่มันทำยากต้องบอกลูกค้านิดนึงนะคะว่ามันต้องผัดแยกผัดเส้นแยกแล้วผัดเครื่องแล้วก็ถึงจะมารวมกันได้พิธีพิธานพิธีพิธานแปลว่าต้องมี2กระทะในการทำเมนูจานนี้ใช่ไหมใช่คือหนึ่งจานผัดเครื่องนี้หรอคะใช่แล้วใช่อีกอันนึงผัดเส้นผัดเส้นเสร็จก็ปูมาผัดเครื่องผัดเครื่องเสร็จก็ต้องมาประกอบด้วยการที่มันออกมาเป็นหน้าใช่เมนูนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเกิดมาถ้าเป็นเส้นจะนิดนึงค่ะเร่งไม่ได้หนึ่งจานนี้เท่าไหร่คะพี่หนิงหนึ่งจานนี้เอาคุณสาวคุณตาบ้านด้วยเท่าไหร่นะคะพี่35บาทนะครับเห็นตื่นเต้นจำไม่ได้เลยอ่ะตื่นเต้นนะครับใช่มันเยอะมากนะคะคุณผู้ชมหนึ่งจานนี้นะคะ35บาทเท่านั้น1จานอิ่มได้นะคะจะกลางวันหรือว่ามื้อเย็นใช่แล้วนะคะถัดไปเลยดีกว่ามาต่อกันที่เมนูที่2นะครับเมนูนี้ใครชอบไก่ชอบไก่นะครับข้าวอันนี้เมนูนี้ชื่อว่าข้าวหน้าไก่นั่นเองนะคะข้าวหน้าไก่สําหรับว่าใครที่ไม่ชอบรสจัดใช่นะคะเมนูนี้จะแบบออดรสชาติออกกินได้ทุกวันนะครับเด็กๆก็มากินได้เพราะจะมีเหล้าสีกับน้ำมันงาผสมแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยแล้ว
จีนกับน้ำมันงาของเราแล้วก็มีซอสลับของเรานั่นแหละค่ะมีซอสลับซอสลับอีกแล้วซอสลับซอสลับอยู่ในไห่ทำในไห่ตลอดลองชิมก่อนนะเกมนี้ไห่จะลอยอยู่เต็มหน้าจอเราเลยนะคะขอแอบชิมนะนิดนึงก็คือแล้วแต่คนชอบนะส่วนมากเขาสั่งเมนูอะไรคะมาที่นี่มาที่นี่ส่วนมากเขาก็จะหนึ่งที่ว่าเราอุ๊บอิ๊บไปก่อนนั่นแหละค่ะอันดับแรกสำหรับคนที่ชอบออเดิร์ฟต้องรอติดตามช่วงสุดท้ายอันนี้ก็ขึ้นหน้าเหมือนกันขึ้นหน้าไหนอ่ะอร่อยที่อย่างอ่ะขึ้นหน้าขึ้นตาขึ้นหน้าขึ้นตาสิว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 อร่อยความอร่อยคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าน้ำอร่อยจริงๆอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะลองมาทานนะอยากให้มาด้วยตัวเองจริงนะคะเพราะว่าเชื่อเราสองคนก็เท่านั้นแหละต้องมาชิมเองครับว่าน้ำอร่อยอย่ามองแค่ภาพที่บอกว่ามีสูตรเด็ดเนี่ยนะนี่มันเด็ดจริงๆสงสัยเราต้องเชื่อแล้วแหละว่าสูตรเด็ดเขาหมักไว้ในไห่10ปีหมักไว้ในดินสองเมนูนี้ก็เลิศรสแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรายังมีอีก2เมนูที่แนะนำให้คุณผู้ชมได้เห็นหน้าตาแล้วเดี๋ยวทานให้ดูด้วยช่วงหน้าค่ะเอาละครับ2เมนูสุดท้ายของเรานะครับที่จะมานำเสนอในวันนี้นะครับได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงอะไรไหมเมนูที่ปุกไว้นะครับแฟนพี่หนิงปุกไว้ด้วยนะครับเมนูที่พี่หนิงบอกนี่คืออะไรครับพี่อ๋อส่วนกระทะร้อนค่ะมาเลยค่ะเสิร์ฟโดยเจ้าของร้านอีกหนึ่งคนร้านเสิร์ฟมีแบบมือสั่นเลยกันนะครับแต่ละท่านพี่ดาวครับพี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวเจ้าของร้านเจ้าของร้านอีกหนึ่งคนนะครับคุณส่วนคุณส่วนเพื่อนรู้จักแน่นอนคุณส่วนชีวิตนะคะเอาละค่ะเราเข้าที่เมนูกระทะร้อนเมนูว่าเป็นเมนูที่ตามรอยมาที่เข้ากันเส้นเลยนะครับที่เราไม่เราต้องปักดูสิครับปุ๊บขนาดนี้เมื่อก่อนชอบไหมพี่หนิงชอบไหมของครั้งแรกส่วนเนี่ยครั้งแรกที่แฟนพี่พาไปทานบอกได้เลยว่าปฏิเสธสุดคือแบบไม่เอาแล้วแต่พอเรามามีเป็นของตัวเองเราก็ต้องอ่ะรับนิดนึงจะได้แนะนำลูกค้าได้ว่าปลาเลยหรือว่ายังไงไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยจริงๆในรสชาติมันค่อนข้างจืดอะไรเนี่ยมันเหยียดจืดมันเหยียดจืดนี่พอพี่เขาปรุงให้อ่ะใส่ซอสซีร้อนร้อนร้อนซีใส่จิ๊กจุ๊กใส่ซอสไอ้นี่พริกอะไรเงี้ยค่ะโอ้หอยตัวใหญ่มากมากค่ะเน้นมากเลยเน้นไวเลยนะชอบไงเมนูนี้ผมชอบตามรอยมาวันนี้เลยนะครับจริงๆแล้วบอกว่าอาหารต่อเนี่ยจะอยู่เฉพาะเขตโซนของรับแร่นะครับแต่วันนี้เริ่มลามละเริ่มออกนอกพื้นที่ครับออกไหนเถอะขอชิมนะครับชิมเลยค่ะร้อนนะคะคลายออกมาไม่ได้นะคะมองฟ้าค่ะมองฟ้าอร่อยอร่อยครับอร่อยมากครับอ๋อหอยสดมากใช่หอยตัวใหญ่ด้วยใช่แล้วออกมากระทะร้อนๆแบบนี้เลยนะคะพี่หนิงคะกระทะหนึ่งกระทะเนี่ยมันเยอะมากเลยนะเยอะดูจากสายตาแบบใช่หอยหลายตัวมากใช่แต่ถ้าร้อนจานนี้เท่าไหร่คะ80บาทอันนี้จำได้อันนี้จำได้มากแล้วจะหันไปถามพี่ดาวว่าเท่าไหร่จำได้เพราะว่าแบบมันเยอะเยอะมันเยอะแล้วของเราสดจริงแล้วก็อร่อยมากค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เสิร์ฟแบบร้อนๆอย่างเมื่อกี้เลยอร่อยต้องมากินที่ร้านนะครับเมนูนี้ถ้าไปกินที่บ้านจะไม่ได้กระทะร้อนนะครับจะได้ถุงร้อนไม่ใช่กล่องร้อนเอาละค่ะมาต่อที่เมนูอีกหนึ่งเมนูวันนี้ค่ะพี่หนิงคะอันนี้ก็จะเป็นผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วกุ้งหมูไก่ก็ลูกค้าจะทานอะไรก็ได้ค่ะถ้าคนแพ้ก็เป็นแพ้อะไรก็ได้จริงๆแล้วมันมีทั้งหมูกุ้งไก่ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้พี่หนิงนำเสนอเป็นกุ้งครับซึ่งวันนี้กุ้งก็จะเป็นสี่ตัวเป็นตัวขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่าให้คำนวณก็น่าจะประมาณ30ตัวกิโลนึงน้ำหนักตัวขนาดนี้โอ้เป็นขนาดสุดยอดเลยครับตากล้องมองหน้ากันเลยแล้วบอกจะบอกว่าจะใช้มุกว่ากุ้งตัวผู้ทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะเล่นไปแล้วเพราะเล่นไปแล้วครับมันมีหนวดมันมีหนวดครับกุ้งตัวผู้แมวไม่ตลกละเงียบอิ่มเลยเงียบสงบมากนี่เป็นอีกหนึ่งจานอีกหนึ่งเมนูที่หลายๆคนมาที่นี่เราต้องสั่งค่ะร้านข้าวกะเส้นนั่นเองนะคะอย่างที่ชื่อร้านบอกค่ะเพราะว่าที่นี่มีทั้งเมนูเส้นแล้วก็เมนูข้าวนะคะยังมีอีกหลายเมนูค่ะวันนี้แนะนำแค่นี้แหละรับรองว่าแค่นี้ก็มาทานกันแบบไม่หวั่นไม่ไหวแล้วนะคะช่วยกันก่อนไหมครับขอโทษนะคะมาทานกันได้เพราะว่ามีหลายเมนูข้าวผัดปูอย่างนี้ก็อีกยอดแล้วก็มีอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนำนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะครับเป็นข้าวผัดทูน่านะครับ อันนี้ผมก็ชอบเป็นกลางมาทานกันได้แต่กลางวันกลางคืนยังไงเนาะนี่คือ4เมนูที่เอามาแนะนำให้คุณผู้ชมใช่แล้วครับรายการผักบุ้งกวนชวนกินนะคะได้เห็นหน้าค่าตาก่อนเอามาเรียกน้ำลายนี่มันย่อยเดี๋ยวเผื่อมื้อต่อไปจะได้มากันนะคะกับที่นี่ค่ะร้านข้าวกับเส้นนั่นเองเอา
าละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะคงจะให้พี่หนิงเนี่ยฝากร้านข้าวกับเส้นกับคุณผู้ชมนิดนึงนะคะนานๆเบาเข้าแล้วอ่ะครับพอดีมันอร่อยจริงเมนูนี้เอาละค่ะให้พี่หนิงฝากร้านนิดนึงกับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่ค่ะแล้วต้องฝากร้านข้าวกับเส้นด้วยนะคะอาหารจานเดียวที่อร่อยมาตรฐานแล้วก็แอร์เย็นๆสบายของตัวเองไม่แพงอย่างที่แล้วก็ทางมาเนาะจะเป็นเป็นสะพานเกาะกลางสะพานเกาะกลางที่นี่เลยเลยพิทูลถ้าเกิดว่ามาทางราชพัฒน์นี่ยืนกับครูยืนกับครูตรงนี้เกาะกลางค่ะเปิด2เวลาเวลาไหนบ้างคะพี่หนิง 11:30 น.ถึง 14:00 น.พักเบรกช่วงบ่ายๆแล้วก็มาเริ่มอีกทีก็ 17:00 น. ถึง 15:00 น.นะคะค่ะฝากเบอร์นิดนึงเผื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่มีเวลามานั่งทานที่นี่แต่ว่าโทรมาสั่งไปก่อนได้แล้วแม่ค่ะได้ได้แล้วก็มาขอเบอร์ค่ะ0956694563ค่ะใช่เลยนะคะอย่าลืมก็แล้วกันนะติดตามกันได้นะคะกับร้านข้าวกับเส้นนะคะแล้วก็รวมถึงรายการของเราด้วยที่จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยนะคะในหลายๆร้านอาหารที่อยากจะแนะนำให้หลายๆคนเนี่ยได้ติดตามกันได้ไปชิมกันได้ไปอร่อยไปพร้อมๆกันนี้เทปหน้าเรายังไม่บอกติดตามแล้วกันเนาะเราต้องติดตามเราใช่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคงจะต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็หวังว่าเทปต่อไปคงจะให้การติดตามแบบนี้นะคะวันนี้รายการข่าวพุ่งปวดเชิญกินแล้วก็ทีมงานอมยิ้มสตูดิโอต้องนำรายการจากลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันด้วยวันนี้เราสองคนรวมถึงพี่หนิงด้วยนะคะต้องนำรายการจากลากันไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ